วัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนมีศรีอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ Hello everyone, welcome to the English Ogu with me, Ajahn Major Dr. Rashen Misri. I'm a retiree from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. Our today's lesson, I'm going to talk about how to expand your English vocabulary. As you all know that English is one major component of the language, including vocabulary, sound, and structure. So if you know lots of words in English, it will be beneficial for you to use all the vocabularies you know in listening, speaking, reading, and writing, and particularly in, you know, writing and speaking. So today I will give you the exercise for you to take a look. So as you can see, there are 10 words on the left side of the slide. There's the first one. So if you are in front of your computer or the monitor, you can repeat after me. Contract, legal, period, available, similar, analysis, indicates, research, factor, economy. So if you know parts of speech of these words, that will be great. ในช่องสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นคำในภาษาอังกฤษวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการที่จะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนก็จะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอาจารย์เคยบอกไปว่าองค์ประกอบที่สำคัญของภาษาใดๆก็ตามเนี่ยมันก็จะมี3ส่วนด้วยกันคือเรื่องของคำศัพท์เรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของโครงสร้างคำศัพท์ก็จะเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งนะครับของภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีพจนานุกรมเล่มโตๆฉบับหนาๆแล้วก็มีหลากหลายมากเลยนะครับหลายๆสำนักพิมพ์เขาก็จัดความรู้มาให้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 350,000 คำและในแต่ละ10ปีก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นอย่างที่นักเรียนก็อาจจะเคยเห็นเหมือนกันและบางครั้งการใช้คำกริยาก็สามารถใช้เป็นคำนามได้ด้วยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมีความหลากหลายเรียกว่ามีพัฒนาการนะครับภาษาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ในด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีคำทั้งหมด10คำด้วยกันนะครับถ้านักเรียนรู้ว่าคำแต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างมันก็จะช่วยได้การที่เราจะรู้ว่าคำแต่ละคำแปลว่าอะไรนั้นเราก็ต้องรู้อย่างเช่นที่เคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเป้าหมายสูงสุดของการเรียนคำศัพท์เนี่ยก็คือเรื่องของความหมาย 1. นักเรียนต้องรู้ความหมาย 2. นักเรียนต้องออกเสียงให้ถูกต้องเมื่อกี้อาจารย์ได้อ่านให้ฟังแล้วใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็ปฏิบัติตามได้เลยนะครับเราออกเสียงได้ถูกอย่างที่3ก็คือเราจะต้องสะกดคำนั้นให้ได้สมมติเราได้ยินคำว่า contract และเราก็สะกดคำได้ถูกต้องด้วยเยี่ยมเลยและอย่างที่4ถ้าเรารู้ part of speech ของคำแต่ละคำว่ามันเป็นคำนามคำ adjective คำกริยาหรือเป็น adverbพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์รูปประโยคได้หรือจะเลือกเอาคำไปใช้ในการเขียนหรือการพูดได้และอย่างที่5คืออย่างสุดท้ายนะครับก็คือว่านักเรียนสามารถที่จะนำคำพวกนี้ไปใช้ในบริบทที่ถูกต้องเรียกว่าถ้าใครทำครบทั้ง5อย่างเนี่ยก็จะเกิดการเรียนรู้คำศัพท์ที่สมบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์คราวนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งก็จะมีแต่ละข้อมาให้นะครับคำพวกนี้ถ้านักเรียนรู้ว่า contract เป็นคำนามแปลว่าอันนี้ก็เรียกว่า
ไม่ได้มาสอนเรื่อง context clues สมมติว่านักเรียนรู้อยู่แล้วว่าคำศัพท์ตัวนี้แปลว่าอะไรนะครับแล้วทำหน้าที่เป็นคำชนิดใด contract เป็นคำนามแปลว่าสัญญาส่วนข้อ B boy legal legal เป็นคำ adjective นะครับเป็นคำ adjective ในข้อ C period เป็นคำนามแปลว่าช่วงเวลาใช่ไหมครับ legal ก็เป็นคำ adjective แปลว่าตามกฎหมายหรือถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นส่วนข้อที่ข้อ D dog available เราเห็นคำนี้บ่อยนะครับ available ก็เป็นคำ adjective แปลว่ามีอยู่หรือหาได้คำที่5คำว่า similar เป็นคำประถมปลายหรือมอต้นนะครับมาป .6 หรือม .1 ทำนองนั้นก็เป็นคำ adjective แปลว่าเหมือนหรือคล้ายข้อ F ตัวอักษร F เนี่ย analysis เป็นคำนามแปลว่าการวิเคราะห์แปลว่าแยกนะครับคำต่อมาคำว่า indicates แล้วก็เติม S ด้วยเนี่ยก็น่าจะต้องหมายถึงคำกริยาและประธานในโจทย์ที่เราจะต้องทำเนี่ยก็ต้องเป็นเอกพจน์หรือเป็นนามที่นับไม่ได้คำกริยา indicates จึงต้องเติม S เป็นต้นต่อมาข้อ H นะครับ research ก็จะเป็นคำนามแปลว่าวิจัยแปลว่าวิจัยหรือการวิจัยส่วนข้อ I factor ก็จะเป็นคำนามแปลว่าปัจจัยหรือแปลว่าองค์ประกอบเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็คำสุดท้ายคือ economy ก็จะเป็นคำนามแปลว่าเศรษฐกิจหรือภาวะเศรษฐกิจทำนองนี้คราวนี้นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยและถามว่าโอ้แล้วอาจารย์จำคำศัพท์พวกนี้ได้อย่างไรเรื่องของคำศัพท์เนี่ยเคยเน้นย้ำไว้หลายผลพูดในเชิงตลกว่าเป็นเรื่องของบุญและกรรมนั่นหมายความว่าท่านนักเรียนอ่านมาเยอะนักเรียนอ่านอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษมาเยอะเราจะเห็นคำศัพท์พวกนี้ครับในระดับชั้นม.ปลายเนี่ยเราต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคำศัพท์ที่เป็น too technical เป็นศัพท์เฉพาะเกินไปหรือเป็นศัพท์เทคนิคจนเกินไปมันเป็นศัพท์ธรรมดาอยู่ในบริบทเรื่องราวต่างๆที่เราได้อ่านได้พบได้เห็นคราวนี้ถามว่ารู้จักคำพวกนี้ได้ยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นคำนามคำกริยาก็เราก็ต้องวิเคราะห์ประโยคแล้วเห็นบ่อยๆแล้วก็จะจำได้นะครับไม่อยากให้นักเรียนท่องคำศัพท์เดียวๆเช่นคำว่า contract เป็นคำนามแปลว่าสัญญาไม่อยากให้ใช้อย่างนั้นเนี่ยเรามาทำแบบฝึกหัดอย่างที่นำมาให้นักเรียนได้เห็นในวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ข้อหนึ่งเลยนะครับในข้อหนึ่งเนี่ย he did and แล้วก็ of the way student learn language for his master's thesis เขาได้ทำอะไรไม่รู้มีคำว่า and แน่นอนหลัง and ก็ต้องเป็นคำนามนามตัวนี้ต้องขึ้นต้นด้วย a e i o uเพราะฉะนั้นชูบขึ้นต้นด้วยตัว A คือตัวไหนครับนี่เลยครับ analysis ดังนั้นข้อที่หนึ่งเราจึงต้องเติมคำว่า and analysis เขาได้ทำการวิเคราะห์ถึงวิธีการที่เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของเขาเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเติมคำว่า analysis ในข้อที่สองครับ he was arrested for drunk drivingBecause he had drunk more than the limit of alcohol. เขาได้ถูกจับกุมอาจารย์เคยบอกให้นักเรียนทราบว่าเวลาเราอ่านรูปประโยคเนี่ยเราต้องรู้ว่าประโยคนั้นเป็น tense อะไรเราต้องวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้เช่นข้อนี้ he was arrested. เขาได้ถูกจับกุมรูปประโยคเป็น passive voice เป็น past simple tense. เขาถูกจับกุมสำหรับการขับรถในขณะที่มึนเมาเห็นไหมเราก็ต้องจำว่าคำว่า drunk driving เนี่ยก็คือการขับรถขณะมึนเมา drink drank drunk การขับรถที่ถูกทำให้เมา drunk ก็จะเป็น verb ช่องที่3ใช่ไหมครับวางไว้หน้าคำนามไม่มีปัญหาใดๆเลยก็จะเป็นกฎเบื้องต้นนี่แหละเขาได้ถูกจับกุมสำหรับการขับรถในขณะมึนเมา because เพราะว่า he had drunkHad drunk เป็น past perfect tense เรามีกฎอยู่ว่านักเรียนยังจำได้ไหมครับเรามีกฎอยู่ว่า
เหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นในอดีตถ้าเกิดขึ้นก่อนต้องใช้ past perfect tense เกิดหลังใช้ past simple โอเคนะครับเขาถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะมึนเมาเพราะเนื่องจากว่าเขาได้ดื่มมากกว่าหรือเกินกว่าที่ทำไมครับกฎหมายกำหนดเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องแอลกอฮอล์ดังนั้นในข้อที่สองเราจึงต้องใช้ลิมิตเนี่ยเป็นคำนามคำที่อยู่หน้านามก็ต้องเป็นคำ adjective เมื่อเป็นคำ adjective ปุ๊บ he had drunk more than the legal limit of alcohol เราจึงเลือกข้อ B boy ครับเลือกข้อ B boy ต่อไปข้อที่สาม the culture of the United States is quite too ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเลยมีคำว่า is แล้วก็มี quite เนี่ยเป็นคำ adverb adverb ก็ต้องวางหน้าคำ adjective ใช่ไหมครับดังนั้นในข้อที่สามคำที่จะมาเติมจึงต้องเป็นคำ adjective วัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ย is to that กับ that ในที่นี้ก็คือ culture วัฒนธรรมของแคนาดาประเทศแคนาดาอยู่ทวีปอเมริกาเหนืออยู่เหนือสหรัฐอเมริกาประเทศที่เขาติดกันนะเขาก็มีวัฒนธรรมที่ทำไมครับคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นในข้อที่สามเราจึงต้องเติมคำว่า similar เติมคำว่า similar ในข้อ e นะครับต่อมาข้อที่สี่ the Canadian is largely based on natural resources เราก็ต้องรู้ว่า natural resources เนี่ยแปลว่าทรัพยากรธรรมชาติรูปประโยคนี้ the Canadian อะไรไม่รู้ล่ะCanadian ก็เป็นคำ adjective ดังนั้นในช่องว่างก็ต้องเป็นคำนามคำนามตัวนี้ is based on ขึ้นอยู่กับแล้วก็มีคำว่า largely ขยาย verb ช่องที่3ขึ้นอยู่ส่วนใหญ่กับอะไรครับทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงอะไรเขาก็ต้องพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศแคนาดาดังนั้น the Canadian economy เราข้อที่4เราจึงต้องเลือกข้อ J ตัวนี้นะครับ the Canadian economy is largely based on natural resources ต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5 environmental pollution seems to be an important in the increase in cancers all over the world มีคำว่า an important เป็นคำ adjective แน่นอนครับ adjective ต้องวางหน้าคำนามสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะครับก็คือการเป็นพิษพิษจากสิ่งแวดล้อม environmental pollution เวลาแปลเราก็ต้องแปลคำนามเป็นหลักก่อนนะครับก็คือมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม seems ดูเหมือนเป็นอะไรครับเป็นตัวการหรือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเพิ่มขึ้นของอะไรครับ cancers โรคมะเร็งทั่วโลกเลยก็คือคนที่เป็นมะเร็งทั่วโลกกันเนี่ยเพราะเนื่องจาก environmental pollution นั่นเองดังนั้นในข้อที่5คำที่จะมาเติมจึงต้องใช้คำว่า factor ต้องใช้คำว่า factor นะครับข้อ i ในข้อที่6ครับ the apartment will be on June 1st apartment เนี่ยจะวันที่1มิถุนายนโอ้ต้องรอไปจนถึงปีหน้าเลยอพาร์ตเมนต์จะทำไมครับจะว่างจะมีอยู่จะหาได้เพราะฉะนั้นในข้อ6เราจึงต้องเติมคำว่า available ซึ่งเป็นคำ adjective นะครับเป็นคำ adjective ต่อมาข้อที่7ครับ the young pop star became famous pop star ดารายอดนิยมที่เป็นวัยรุ่นคนนี้อายุยังไม่เยอะนะครับ became famous มีชื่อเสียง while still in high school ขณะที่ยังคงเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลาย after winning a with a major record label หลังจากที่อะไรครับได้รับสัญญาเขาจะใช้คำว่า winning a contract ข้อ A นะครับนักเรียนก็ต้องจำไว้ด้วยว่าอ๋อเวลาบอกว่าได้รับสัญญาทำไมถึงต้องใช้คำว่า winning a contract ก็อาจจะมีการแข่งแย่งแข่งขันกันเพราะว่า
ป๊อปสตาร์อาจจะมีหลายๆคนใช่ไหมครับแต่คนเนี้ย the young pop star became famous while still in high school after winning a contract with a major record label กับบริษัทที่บันทึกแผ่นเสียงบริษัทใหญ่หนึ่งนะครับดังนั้นในข้อที่7จึงเติมคำว่า contract นะครับในข้อที่8ครับ your continued lateness for class late เราก็เห็นว่า late แปลว่าสายใช่ไหมเป็น adverb ก็ได้เป็น adjective ก็ได้แล้วก็ ness ก็เป็นคำนาม happiness sadness อะไรพวกนี้เราก็ต้องสังเกตเห็นไหมคำที่เป็น prefix suffix นะครับการสายอย่างต่อเนื่อง continued เป็น verb ช่องที่3วางไว้หน้าคำนามการสายที่ต่อเนื่องของคุณมาเรียนสายจุด to me that มันทำไมครับมันเป็นตัวบ่งชี้ให้ฉันทราบว่า you are not really a very serious student คุณไม่ใช่เป็นผู้เรียนที่เอาจริงเอาจังมากๆก็แปลว่าสายอยู่เรื่อยๆก็คงไม่ได้เอาจริงเอาจังละมาพูดว่าโอ้ยผมเป็นนักเรียนที่ serious เอาจริงเอาจังอันนี้ไม่ใช่แปลว่าเครียดนะครับไม่ใช่แปลว่าเครียดนะแปลว่าเอาจริงเอาจังดังนั้นประธานของประโยคคือคำว่า lateness เป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นในข้อ8เราจึงต้องเติมกริยาคือคำว่า indicates นะครับ indicates ข้อ8ข้อ9ครับ living in Berlin during the when the Berlin Wall was torn down was an unforgettable experience เขาบอกว่าการอาศัยอยู่ในเบอร์ลินในช่วงเวลาเมื่อกำแพงเบอร์ลินมันถูกพังลงมาถูกทำลายถูกพังนะตามที่เราทราบเนาะเมื่อหลายปีก่อนนู้นกำแพงเบอร์ลินที่กั้นเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกนะครับก็ถูกโค่นลงนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่โอ้น่าจดจำ unforgettable เพราะฉะนั้นในข้อที่9จึงต้องใช้คำว่า during the period เป็นคำนามเรามี the คำที่ตามหลัง the ก็ต้องเป็นคำนามต่อไปข้อสุดท้ายครับ some จุด into second language learning suggests them as แปลว่าประธานก็ต้องเป็นเอกพจน์หรือนามที่นับไม่ได้ some จุด into some อะไรดีครับ some research ครับในที่นี้เขาใช้ research เป็นนามที่นับไม่ได้ some research into second language learninggานวิจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนรู้ภาษาที่2ชี้ให้เห็นว่า oral fluency การพูดคล่องoral ก็แปลว่าปาก fluency ก็คือความคล่องการพูดคล่องเนี่ย may increase อาจจะเพิ่มขึ้น with moderate amounts of alcohol โดยปริมาณแอลกอฮอล์ที่ปานกลางเหมาะสมอันนี้ก็จะมีงานวิจัยออกมาจริงๆแต่ว่าไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่าการที่เราทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์เนี่ยแน่นอนนักเรียนต้องรู้ความหมายของคำเหล่านี้ในกล่องด้านซ้ายมือนี้แล้วก็ต้องรู้ว่ามันเป็น part of speech อะไรเป็นคำชนิดใดและเราถึงจะมาเลือกเติมได้อาจารย์จะมีเฉลยให้เลยนะครับทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับ You did an analysis of the way children learn language for his master's thesis. He was arrested for drunk driving because he had drunk more than the legal limit of alcohol. Number three, the culture of the United States is quite similar to that of Canada. Number four,The Canadian economy is largely based on natural resources. Number five, environmental pollution seems to be an important factor in the increase in cancers all over the world. เวลาเราทำแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนได้เขียนได้รู้การสะกดคำนักเรียนได้อ่านออกเสียงพอทำเสร็จทั้งหมดแล้วนักเรียนก็มาอ่านทั้งประโยคนะครับเป็นการฝึกการออกเสียงฝึกการอ่านเพื่อเราจะได้ไม่เคอะเขินเวลาเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เราจะได้รู้ว่าอ๋อ arrested เนี่ยเติม ed เนี่ยมันต้องออกเสียงเป็น ted หรือ tit ก็ได้คำว่า
driving ตัวฟีก็ไม่เชิงว่าเหมือนกับวอแหวนนะครับแล้วคำว่า drunk ลงท้ายด้วย K เราก็ต้องมีออกเสียงตัว K ด้วยนะครับหรือคำว่า quiet QUITE ไม่ใช่ quiet ที่แปลว่าเงียบๆมันจะสลับกันนิดเดียวเองนะครับจาก TE เป็น ET อะไรทำนองนี้ต่อมา economy เราก็จะรู้ว่าคำว่า Canadian เราสเตรสที่ตรงไหนสเตรสพยางค์ที่สองหรือพยางค์ที่หนึ่งหรือพยางค์ที่สามพวกนี้จะช่วยทำให้เราเป็นผู้เรียนภาษาที่ครบเครื่องอาจารย์ต้องใช้คำว่าเรียนภาษาที่ครบเครื่องนะครับประโยคที่6ครับ The apartment will be available on first on July 1st. The young pop star became famous while still in high school after winning a contract with a major record label. Number 8. Your continued lateness for class indicates to me that you are not really a very serious student. Number 9. Living in Berlin during the period when the Berlin Wall was torn down was an unforgettable experience. Number 10. Some research into second language learning suggests that oral fluency may increase with moderate amounts of alcohol. เราก็จะอ่านเพิ่มอีก6ข้อด้วยกัน6ประโยคด้วยกันนักเรียนก็จะได้รู้ว่าคำว่า available จะสเตรทที่พยางค์ที่สองมีคำว่า contract สัญญานะครับเป็นคำนาม indicates เป็นกริยาที่เติม s เพราะว่า lateness แล้วก็คำว่า period คำว่า period เนี่ยปกติแปลว่าจุดก็ได้ครับ period แปลว่าจุดก็ได้แล้วก็คำว่า research นะครับจะเป็นได้ทั้งส่วนใหญ่จะใช้เป็นนามที่นับไม่ได้ตรงนี้เขาก็เลยต้องใช้ทำไมครับ some research นี่ก็คือเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ชุดแรกอาจารย์ยังมีอีกชุดหนึ่งซึ่งชุดนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเราอาจจะไม่ได้เฉลยกันในครั้งนี้นะครับในบทเรียนครั้งนี้เพราะว่าเวลาจะเหลืออยู่อีกไม่เยอะละแต่ว่าให้เห็นเมื่อกี้จะมีคำบางคำแต่จะเปลี่ยน part of speech ยังเป็นกลุ่มเดียวกันครับ available ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับ factor ยังเหมือนเดิม contract ยังเหมือนเดิม period ยังคงเหมือนเดิม legal ยังเหมือนเดิม economic เปลี่ยนเพราะเมื่อกี้มัน economy research ยังเหมือนเดิม similar ยังเหมือนเดิมและลองดูซิว่านักเรียนจำคำพวกนี้ได้ไหมจำได้ได้ไหมคำว่าก็เอาไปใช้ถูกด้วยนะจำได้ต้องเอาไปใช้ถูกด้วยต้องรู้ว่า part of speech เขาเป็นคำอะไรแล้วก็จะต้องไปใส่ไว้ในช่องว่างตรงไหนและทำให้ความมันครบถ้วนสมบูรณ์ There are wind servers and kayaks จุดๆ for rent at the lake นั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองThe planet Mars has a surface which is somewhat to that of our moon. ข้อที่สาม It could take weeks to all the data, but when we do, the results will be very helpful to our project. ต่อมาข้อที่สี่ Spencer's father is doing into the melting of the polar ice cap in the Arctic.Number 5. The boss was really excited when he heard we had won the... Number 6. Here in British Columbia, it is not to sell cigarettes to people under the age of 16. But he said, the low number of people attending the lecture is a clear of lack of interest in the topic. Number 8.Alcohol was a major in a car accident which claimed 3 lives over the weekend. แล้วก็ข้อที่9นะครับข้อที่9ในข้อที่9
Canada's growth has been quite consistent for the last few years. แล้วก็ข้อสุดท้าย Canada went through a of economic prosperity in the 1950s. เห็นไหมครับคำพวกนี้ก็จะถูก recycle หมายความว่าถูกนำมาใช้ใหม่เป็น reuse นะครับเป็น reuse ดังนั้นการที่นักเรียนจะเพิ่มเติมความรู้เรื่องของคำศัพท์เนี่ยนักเรียนก็ต้องเห็นคำนั้นบ่อยๆแล้วก็เอามาใช้ด้วยอย่างอาจารย์รู้คำศัพท์ที่แปลกๆเนี่ยในทุกปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วมีประสบการณ์เยอะแล้วแต่ก็ยังเกิดยังต้องเรียนรู้ทุกๆวันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับไม่งั้นเราก็จะลืมยิ่งภาษาอังกฤษเป็นวิชาทักษะเราจะต้องฝึกทุกๆทักษะเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนคราวนี้คำศัพท์ถ้านักเรียนได้อ่านมาเยอะอย่างที่บอกแล้วนักเรียนก็จะรู้คำศัพท์เก็บสะสมจะทั้ง reuse แล้วก็ทำไมครับ remind จำได้ recall ระลึกได้ recognize อ้าวเห็นแล้วจำได้เลยคำนี้แปลว่าอะไร available แปลว่าอะไรanalyze แปลว่าอะไรเมื่อกี้เราเจอคำว่า analysis ใช่ไหมครับเป็นคำนาม analyze เป็น verb factor ยังคงเหมือนเดิม contract ยังคงเหมือนเดิม indication เมื่อกี้ในแบบฝึกหัดชุดแรกเราเจอ indicates เติม s คราวนี้เป็น indication เป็นคำนาม period ยังคงเหมือนเดิม legal ยังคงเหมือนเดิม economic คราวนี้ลงท้ายด้วย ce แต่เมื่อกี้ในแบบฝึกหัดชุดก่อนเราเจอคำว่า economy มันก็จะเป็นตัวนี้เป็นคำ adjective แต่มา research ยังคงเหมือนเดิม similar ยังคงเหมือนเดิมเห็นไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนวันนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้นักเรียนทำมาล่วงหน้าและเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเฉลยและเดี๋ยวอาจารย์จะมีคำศัพท์ที่เป็นหมวดหมู่แต่ละประเภทจะมีความยากเพิ่มขึ้นก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์สัก2หรือ3ครั้งนะครับในช่วงเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยที่เป็นการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษ Thanks for your attention attention เป็นคำนามมาจากกริยาคือคำว่า attend attend เห็นไหมครับและถ้าเป็น adjective ก็คือ attentive attention แล้วก็ attend เป็นคำกริยาอาจารย์ก็จะมีinspirational quote เป็นคำพูดที่สร้างแรงจูงใจแรงดลบันดาลใจ success is not final ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายสูงสุดก็แปลว่ามันไม่ใช่จบลงแค่นั้นนะครับ failure is not fatal ความล้มเหลวก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำไมครับ fatal ทำให้เราตายเป็นอันตรายถึงชีวิตเห็นไหม fatal เท่ากับคำว่าdeadly ลงท้ายด้วย ly ก็จริงแต่เป็นคำ adjective เห็นไหมครับมันก็จะมีกฎเปลี่ยนแปลงยกเว้นหลากหลายที่เราต้องจำ it is the courage to continue มันคือความกล้าที่จะไปต่อต่างหาก that counts ที่สำคัญบางคนก็บอกว่าเอ้า counts ไม่ใช่แปลว่านับเหรอนี่ไงเราก็จะเห็นว่าถ้าเราอ่านเยอะนักเรียนก็จะรู้ว่าโอ้คำพวกนี้เมื่อเรามาเจอในบริบทที่เป็นการให้กำลังใจแบบนี้มันจะมีความหมายแบบนี้เป็นต้นก็สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์เราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ I will catch you again next time for today. Good luck and goodbye. สวัสดีครับ